คืนนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้ของมิกิเป็นปาร์ตี้อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านี่อ่ะล่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าแกะเลยดีกว่านะคะนี่ราสเบอร์รี่นะคะอันนี้อืมหอมมากเลยโอเคนี่หนึ่งอันนะสตรอเบอร์รี่ค่ะที่นี่เขาแพ็คมาดีมากเลยนะอันนี้ก็คือเขาจะมีเป็นตัวบับเบิ้ลนะคะกันช้ำและตอนที่ใส่ถุงมาเนี่ยเขาก็จะมีนี่ด้วยมีเป็นแบบแผ่นโฟมใส่มาให้ด้วยนะกันช้ำอีกรอบนึงนะคะจังว่าเนาะราคาแพ็คนึงก็ประมาณตกเงินไทยนะ300กว่าบาทขอบอกว่าหอมมากอันนี้นะคะเป็นพันมิกากิมาจากยามาโมโตะนะคะให้ดูใกล้ใกล้นะกินเปล่ามาอีกแล้วสตรอเบอรี่คิลาบิกะนะคะนี่อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะเป็นเชอรี่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีสตรอเบอรี่หลายพันมากเลยนะก็จากแต่ละจังหวัดเนี่ยเพราะฉะนั้นรสชาติเนี่ยมิกิก็เลยไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยเป็นสตรอเบอรี่อามาโอนะคะที่เขาบอกว่าเป็นราชาของสตรอเบอรี่เลยเพราะฉะนั้นอันนี้มั่นใจได้ว่าอร่อยแน่นอนจะเป็นประมาณสตรอเบอรี่ที่นุ่มนะคะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยจะกรอบหน่อยแล้วก็ข้างในเนี่ยจะหวานปาร์ตี้เบอร์รี่ของมิกิค่ะอันนี้นะคะแกเอามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มรีวิวกันแล้วนะคะว่าเบอร์รี่ตรงนี้รสชาติเป็นยังไงกันบ้างอันนี้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นราสเบอร์รี่ลูกก็ไม่ใหญ่มากเนาะแต่ว่ามันสดมากหวานเลยล่ะแล้วก็ไม่ได้แบบมีรสเปรี้ยวด้วยนะทั้งที่เป็นเม็ดเล็กนะคะมาชิมกันต่อนะคะกับเชอร์รี่ลูกก็อาจจะไม่ค่อยใหญ่มากนะคะเล็กๆแต่ว่าคาดว่าน่าจะอร่อยนะสีแบบนี้เห็นไหมแล้วก่อนก็โอเคนะหวานดีแต่ว่าไม่ได้แบบถึงขนาดหวานมากขนาดนั้นนะคะถือว่าใช้ได้อ่ะอะล่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงคิวของสตรอเบอรี่กันแล้วค่ะทีนี้มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย3แบบด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มชิมจากอันไหนก่อนดีนะค่ะอันแรกที่เราชิมนะคะก็คือมิกากิอิจิโกะนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างมันก็จะออกหวานอมเปรี้ยวนะคะข้างนอกกรอบแล้วก็ข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มอร่อยอ่ะจังมาอีกอันนึงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นพันคิราบิกะนะคะเกือบ300บาทให้ดูอาจจะดูรูปทรงเนี่ยใกล้ๆเคียงกับอันก่อนเมื่อกี้นะที่ให้ดูนะคะเหมือนของปลอมอ่ะเงาๆดีให้ดูนะคะปลอมแบบนี้ตัวนี้เนี่ยจะกรอบน้อยกว่านะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีรสหวานมีเปรี้ยวนิดเดียวเองอ่ะเรามาถึงอันสุดท้ายกันแล้วนะคะกับ Story Amo แกมาเรียบร้อยแล้วนะคะรูปทรงของเขาก็จะอ้วนๆปอมๆหน่อยนะถ้าเทียบกับของอันอื่นเขาบอกว่าวิธีการกินสตรอเบอรี่นะคะให้เรากินที่ตรงปลายก่อนเพราะว่าความหวานที่สุดเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่รอช้าจริงๆแล้วมันก็สมกับเป็นสุดยอดของสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่าความหวานของเขาเนี่ยมันสุดๆจริงๆนะแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะนุ่มมากเลยข้างนอกเนี่ยจะกรอบเฉพาะเปลือกนะคะสุดยอดขอบอกเลยตอนนี้นะคะรวมแบตแล้วประมาณ 1,188 เยนนะคะอันนี้จะเป็นเกรดที่เขาขายธรรมดานะแต่ถ้าจะเอาเป็นเกรดที่เอาเป็นของฝากเนี่ยราคาก็จะเพิ่มขึ้นลูกก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็สวยขึ้นด้วยแต่ถ้าเป็นแบบที่มีตำหนินิดหน่อยนะคะอย่างเป็นสตรอเบอรี่ที่เขาเหมือนเป็นแฉกๆออกมาเงี้ยเหมือนดอกไม้เงี้ยหรือว่าที่รูปทรงไม่สวยเขาก็จะไปคัดเป็นอีกเกรดนึงแล้วก็ขายเป็นแพ็คคู่ในราคาที่ถูกลงแต่ว่าวันนี้อยากมาถ่ายให้แบบดูสวยๆนะคะก็เลยซื้ออันที่แบบขายทั่วไปมาให้ดูดีกว่าสตรอเบอรี่ค่ะรอบนี้เกือบจัดเต็มจริงอยากมากอ่ะอันนี้ก็รีวิวกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมาที่ญี่ปุ่นนะคะอยากจะลองชิมเป็นสตรอเบอรี่แบบไหนเนี่ยเอาเป็นว่ารีวิวให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะชอบแบบรสเปรี้ยวหน่อยหรือว่าจะเอาหวานเลยหรือว่าหวานมากๆเปรี้ยวนิดนึงกรอบอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนี้เลยนะคะเอาล่ะสำหรับตอนนี้ก็รีวิวเรียบร้อยแล้วเราเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้ารีวิวของกินอริก็อย่าลืมติดตามกันนะสำหรับตอนนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอุ้งอุ้งสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะฟินบ๊ายบาย